ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยว่าพิเศษสุดๆลูกแก้วกับจอนนะคะได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ณเดชน์ยาย่ากันแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆเลยค่ะกับเบื้องลึกเบื้องหลังนะคะของละครลิขิตรัก The Crown Princess นั่นเองบอกเลยว่าฟินมากแต่จะสนุกขนาดไหนไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะรีวิวบันเทิงเทปพิเศษมาอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้พิเศษมากๆเพราะว่าจอนเนี่ยมากับพี่ลูกแล้วพี่ลูกก็แฮปปี้มากจอนก็แฮปปี้มากเพราะเราได้อยู่กับ2ซุปตาร์สุดฮอตของเรานะครับนะณเดชน์แล้วก็ยาย่าโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมากที่ตลอดเวลามากครับผมท้องคือตุ่นนี่คือพี่ลูกเนี่ยเขาได้นั่งข้างแค่นี้เขามีความสุขแล้วเราต้องเปลี่ยนประเด็นแล้วอ๋อต้องเปลี่ยนประเด็นเหรออ๋อโอเคคุยเรื่องละครก่อนดีกว่าฝั่งนี้คือฝั่งละทิมอะไรนะมีฝั่งรักยิ้มด้วยเหรอฝั่งรักยิ้มรักยิ้มทำไมเขามีอ่ะแล้วทำไมเราไม่มีอ่ะอ๋อโอเคงั้นก็นี่ฝั่งไม่มีโอเคอยู่พยายามหาสิ่งที่แบบว่าแบบว่าใกล้เคียงกันนะครับอ่ะถามเรื่องละครก่อนดีกว่าเรื่องราวกำลังไปถึงตรงพาร์ทที่ว่าเจ้าหญิงอลิซเองก็ต้องกลับไปละกลับไปแบบว่าทำหน้าที่ของตัวเองด้วยแล้วก็คุณดวินของเราเนี่ยก็แบบว่าไม่สามารถจะตามไปได้อ่ะใช่ฮะมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ต่อไปมันจะเป็นอย่างไรแล้วก็แบบว่าเฮ้ยมันจะมีความดราม่าขนาดไหนแล้วก็ความเข้มข้นจะเป็นยังไงบ้างคือมันจะทั้งหมดที่พูดมาค่ะ มีหมดเลยค่ะคืออะไรมีทั้งความดราม่ามีทั้งแบบว่าลุ้นว่าคือตอนนี้ค่ะหนูเชื่อว่าคือตอนนี้หนูไปไหนมีแต่คนถามว่าสรุปใครร้ายอ่ะคนอยากรู้แล้วทุกคนก็ถามว่าได้จุกกันเนาะนั่นจะได้รักกันไหมเดี๋ยวก่อนคือส่วนใหญ่คือเขาอยากรู้เรื่องนี้ใช่ไหมใช่เพราะว่าคือในเรื่องนี้การแสดงออกมันยากมากเหมือนแบบต้องปิดบังอำพรางตลอดเวลาเลิฟซีนที่เกิดขึ้นคือไม่ได้ว่าจุกพัวๆนึกออกไหมสัมผัสจุกใจคำว่าพัวของพี่ทำไมผมชอบว่าจุกพัวๆมากเลยมันเหมือนแบบอย่างนี้มากเลยมันจะเป็นการแสดงออกทางสายตาต่างๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมยากไหมคะก็อึดอัดดีนะครับแต่คำว่าอึดอัดมันก็เป็นผลดีสำหรับการแสดงครับจริงๆมันก็ต้องอึดอัดกันนะครับเราเล่นนี่จะบอกครับว่าอึดอัดเลยใช่เราเล่นใช่ใช่อึดอัดคือในละครมันต้องจับแบบว่าจะจับก็จับไม่ได้จะรักก็บอกไม่ได้จะคือจะโอบกอดจะอะไรมันไม่ได้เลยเพราะมีความรู้สึกพวกนี้แบบอยู่ตลอดเวลาซึ่งความรู้สึกขมัวมันข้างในของพวกอันเดอร์วินรู้สึกยังไงบ้างคะที่อยากจะบอกถ้าบอกได้จะทำอะไรตรงนั้นคือจริงๆแล้วก็คงมันคงความรู้สึกที่ว่าอยากจะบอกรักอยากจะดูแลอยากจะเรียกว่าอยากจะแต่งงานอยากจะเป็นสามีภรรยากันจริงๆเลยแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยยศถาบรรดาศักดิ์อะไรก็ตามทำให้เราต้องห่างตัวมาบวกกับแม่ในเรื่องเนี่ยแบบไม่ชอบประเทศไฮริซอสเพราะเป็นสาเหตุทำให้พ่อของผมเนี่ยเสียชีวิตก็คือพี่ภพภรรยาใครนะครับพบค่ะพี่พบป๊อปอริยาไหมพี่ป๊อปถูกไหมลูกดูอะไรพี่พบสามารถทำเสียงพี่ป๊อปได้หรือเปล่าไม่น่าคราวนี้มาที่กับการมีสแตนด์อินเป็นพี่แอนกับการได้แบบว่ามีพี่แอนเนี่ยดูแลแบบแทบจะทุกขั้นตอนของเรื่องนี้เป็นการที่พี่แอนเป็นสแตนด์อินหนูอะค่ะหนูไม่เคยได้เห็นเลยค่ะจริงเหรอเพราะเราแยกกองอ๋อแยกกันถ่ายอะไรเงี้ยมันคือเราไม่มีเวลาแล้วแล้วผู้หญิงที่สวยที่สุดในกอง2คนก็คือหนูกับพี่แอนนี่เราชอบประโยคนี้มากอะชอบการทุบอย่างนี้ชอบการทุบอย่างนี้ลืมใครคนนี้ไม่น่ามาสวยลืมใครลืมใครแล้วก็ต้องยอมพี่แอนว่าก็มีอีกหนึ่งคนที่เป็นสแตนด์อินหนูตลอดแล้วก็พี่หนุ่ยสีผมก็เหมือนหนูความสูงเฮ้ยได้อยู่นะได้นะทรงอะไรทุกอย่างได้หมดเลยพี่แอนก็คล้ายหนูจากข้างหลังเหมือนมากเลยค่ะถ้าเรานั่งลงค่ะถ้าเรานั่งลงมีนั่งลงด้วยใช่ใช่ถ้าเรายืนขึ้นพี่แอนจะตัวเล็กกว่าหนูในตอนนี้แล้วแบบShape อะไรอย่างเงี้ยละครของเราก็ในเมืองจีนก็ได้รับกระแสตอบรับดีมากๆเลยแบบนี้จะมีไหมที่ทั้งสองคนจะมีโอกาสไปเจอแฟนๆที่ต่างประเทศอยากให้พวกเราไปมั้ยครับช่วยแปลเป็นภาษาจีนให้ด้วยนะฮะเราก็อยากไปเหมือนกันแล้วก็เราก็พอจะรู้ว่าที่ประเทศจีนก็มีแฟนๆที่ชื่นชอบละครไทยแล้วละครช่อง3ค่อนข้างเยอะฉะนั้นเนี่ยก็เราหวังว่าจะมีโอกาสได้ไปเป็นแฟนเพราะกับละครเรื่องนี้คิดรักครับผมยาย่าฝากด้วยละกันชวนแฟนๆได้ไหมบอกว่าแบบเฮ้ยเผื่อแบบว่าจะมีโอกาสได้เจอกันหรือว่าติดตามผลงานเราหน่อยละกันเฮ้ยเขาดูเยอะนะSo first of all, thank you very much for watching Likit Rak The Crown Princess. I hope you guys like it and
Well, we both and the whole entire team would really like to go and visit you all. So just give a little shout out and we'll try to make it happen. หยอดไว้เรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นแฟนๆทั้งหลายนะครับอยากจะให้เกิดขึ้นอยากจะไป meet and greet กับพวกเขานะครับที่ต่างแดนเนี่ยก็อย่าลืมส่งสัญญามาด้วยละกันรับรองว่าเดี๋ยวเขาจะไปเจอถึงที่อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนมากเลยนะครับขอบคุณนะครับฟินมากเลยค่ะจริงๆโอ้โหคุณผู้ชมแต่พิธีกรสาวอาจจะตกไฟนิดนึงนะคะแต่ที่สำคัญคือความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะติดตามกันต่อกับเรื่องราวสุด Exclusive นะคะของน้องณเดชน์ยาย่าได้ในวันพฤหัสบดีนี้ค่ะและฝากติดตามด้วยกับลิขิตรัก The Crown Princess ใน